สวัสดีครับทุกท่านครับมาเบิ่งอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับเป็นรถกระบะทั้ง2คันเลยเนาะครับเนาะส่วนกันเนาะอยู่ปากทางบ้านยังก็ครับในบ้านเขาเอิ้นบ้านยังก็ครับบ่งแยกบ้านจันแยกบ้านจันบ่ครับแยกบ้านจันเนาะแยกบ้านจันตำบลจันอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะตามป้ายนี่เนาะมีบาดเจ็บ10คนบ่ครับประมาณบาดเจ็บประมาณ 7-8 คนหรือ10คนนะครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับครับโอ้โหเป็นจังได๋ก่อครับจังได๋เกิดอุบัติเหตุครับพี่ของขามาขามเล่นบ่เออเจ้าอันผู้นี้เรามาทางตรงบ่จะมาทางตรงบ่ครับโอ้จะผู้นี้ออกมาจากนี่บ้านนี้มีรถทางตรงมาบ่รถทางตรงมาจะพุ่นนี่บ่เจ้าครับคันนี่บ่คันสีเงินนี่บ่ครับแม่นครับจะออกจากซอยคันนั้นมาคันนํามาตรงโอ้อีกคันนึงเพิ่นเอาไปครับโอ้คันสีส้นนั่นบ่เพิ่นเอาไปโอ้ก็แสดงว่าหนักเติบอยู่ในนี่เนาะนี่อันนี้พ่อเป็นจังได๋ครับมีคนบาดเจ็บจักคนก่อครับบาดเจ็บ5คนครับบาดเจ็บประมาณ5คนมีอาการเจ็บหนักแน่บ่ครับหรือจังได๋เจ็บหนัก2คนโอ้เจ็บหนัก2คนบ่มันปีนครับโอ้บ่ขวมแม่นบ่ขวมเลยบ่อีกคันนั้นขวมเลยบ่อีกคันนึงนั่นแหละแต่ว่าคันนี้บ่ขวมใส่คันปีนไปใส่เหรอคันปีนตำรวจเอาไปแล้วครับโอ้คันพิกความนี่ตำรวจเอาไปแล้วแต่ว่าเหลือคันนี้บ่นี่มาสิไปจังได๋ก่อครับนี่สิไปกันตลาดครับโอ้สิไปทำงานกันบ่ครับอ๋อเจ้าหญ้ามาให้ง่อยคุ้ยอ้าวแล้วอีกคันนึงเพิ่นสิไปใส่เพิ่นว่าเพิ่นคันที่สิไปเฮ็ดงานก่อสร้างครับในเมืองในเมืองบ่ครับโอ้คันที่ว่าพลิกคว่ำนี่บ่ครับเอาไปโรงพยาบาลกันเบิดแล้วเนาะครับเนาะเหตุเกิดนะครับอยู่ปากข้างไปเขาบ้านจานตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะเพิ่นบอกว่าบาดเจ็บประมาณจัก 7-8 คนนี่ล่ะเพิ่นว่านี่ครับพี่น้องครับมื้อนี้วันที่16นะครับ16พฤศจิกายน2565นะครับอุบัติเหตุรถกระบะส่วนกัน2คันนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วครับป้ายทะเบียนครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งข้างหลังครับข้างหน้ามันบ่เห็นนําบ่เห็นโอ้โหมันปิ้วหลุดเลยบ่ครับต้นปานนั้นมันต้องปิ้วล่ะเนาะครับโอ้นี่ครับคุณผู้ชมห่วยบ่แม่นสิมาบ่มัน46ได้มื้อนี้วันนี้วันที่16วันที่16พฤศจิกายน2565 2329นั่นพี่น้องเอ้ยมันเพิ่นขับรถเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้ล่ะ2329นะครับพี่น้องครับทะเบียน 2329นะครับคุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บประมาณ 8-9 คนนะครับเพิ่นว่าเอาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะครับรถเพิ่นก็เอาไปแล้วคู่กรณีคันที่ว่าความนั่นเนาะมีอาการหนักอยู่2รายบ่ครับครับแม่นเป็นจังได๋เพิ่นได้สติบ่อาการหนัก2รายครับแต่ว่าเพิ่นยังลุกบ่ขึ้นครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ